เรื่องหนึ่งแจ้งสั้นๆไปก่อนก็แล้วกันน่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปก็คือกรณีร้องเรียน หญิงนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกคนระดับรองผู้การโรงเรียนลวนลามล่อลวงแล้วก็ขืนใจนะเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดแห่งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กด้อยโอกาสหรือว่าเด็กชนเผ่าอะค่ะเด็กไม่กล้าแจ้งความนี่เพนโลกแดงเขาว่าอย่างนั้นใช่<อ>ใชไหมบอกค่ะแจ้งผู้บริหารแล้วผู้บริหารก็ไม่ได้ดําเนินการลงโทษปล่อยให้รองผอ,อ,อคนนี้ยังอยู่แล้วเขาก็ทําแบบนี้กับเด็กนักเรียนมาหลายปีแล้วไม่มีใครจัดการได้นักเรียนเป็นเด็ก ชนาชาติพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมมสองถึงมหค่ะอายุก็มีตั้งแต่14บสถึงสิคือโดนกันหลายคนนะคะแล้วเด็กๆนี่แหละเป็นคนหาแชทหลักฐานส่งมาให้คือเหมือนจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปไปเรื่อยมีหลายๆโปรไฟล์ค่ะแล้วก็เอาไว้คุยกับเด็กท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีแชทที่ถูกเผยแพร่ออกมามีภาพซึ่งเรานําเสนอไม่ได้หรอกท่านผู้ชมครับแล้วก็มีข้อความที่ลักษณะ เป็นการเกี่ยวพาราศีนะ,ะป้าคิดถึงอยากคุยกับหนูใจสั่นแปลกๆค่ะป้าขอโทรนะคะหนูรับหน่อยนะทำไมวันนี้ติดสายจังคุยกับใครทำไมไม่ยอมบอกและที่ร้ายแรงที่สุดมีภาพแชทแล้วก็ส่งภาพอวัยวะเพศมาค่ะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าบอกตรงๆนะคิดถึงไม่ไหวแล้วเธอรีบมาตอนนี้ได้ไหมคะมมล่าสุดเพจโลกแดงก็บอกนะฮะ เรื่องถึงโรงเรียนแล้วพอ,ออสั่งตั้งคณะกรรมการสอบด่วนแล้วดําเนินการทันทีค่ะบอกอขอบคุณมากที่ทุกคนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มและนี่คือเรื่องเล่าเชา้านี้เดี๋ยววันนี้ติดตามงบประมาณต่อวันที่3าวันสุดท้ายเดี๋ยวผมเก็บตกประเด็นไปว่ากันต่อในคุยนอกจอ